วันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆมากเลยครับสำหรับสายปันผลรายเดือนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับในช่องของผมครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชคำว่ากับดักปันผลได้นะครับมันมีอยู่2คลิปนะฮะมือใหม่ทุกท่านนะครับที่มีหุ้นรายตัวต้องขอกันเลยครับให้เข้าไปดูครับเพราะว่ามันเป็นการสกรีนขั้นแรกครับว่าเราควรจะเอาหุ้นตัวนี้หรือเปล่าถ้าหุ้นที่ตามมากับช่องแบบนี้นะครับเก็บเหมือนกับผมอย่างที่เรารีวิวอันนี้ก็มั่นใจได้อันนี้ผมเช็คให้แล้วครับเช็คอยู่ตลอด1ปีจะรีวิวทุกครั้งทุกหุ้นนะครับแล้วก็มันก็ผ่านตาผมตลอดนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยทุกหุ้นแต่ถ้าหุ้นที่ผมไม่มีอันนี้ก็ต้องทำการบ้านโดยใช้วิชาอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมนั้นโดนมาแล้วครับในเรื่องของกับดักปันผลก็เลยเอาวิธีมาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นกรอบป้องกันเป็นอาวุธหน่อยกันเสียเงินเพราะว่าโดนแล้วมันขำไม่ออกจริงๆนะฮะถ้าใครลงเยอะนี่คือหนักเหมือนกันนะครับไปดูก่อนนะครับมี2พาร์ทสายปันผลยิ่งใครชอบปันผลหรือว่าปันผลรายเดือนเนี่ยวันนี้ก็ขอเล่าที่หนึ่งคลิปอาจจะยาวหน่อยนะใครที่เพิ่งเข้ามาผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกครั้งครับคือผมนั้นเคยโดนกับดักปันผลมาก่อนนะครับคำว่ากับดักปันผลคือหุ้นหรือกองทุนแต่ที่ผมโดนมาคือผมโดนหุ้นเพราะว่าผมไม่ชอบกองทุนนะครับเพิ่งมาเปิดใจกองทุนเมื่อตอนเนี่ยเปิดพอร์ต ETF กองทุนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ไม่ลงกองทุนเลยนะครับผมโดนกับดักหุ้นปันผลไปนะครับแล้วก็เป็นหุ้นใหญ่ด้วยก็โดนทั้งตัดเหี้ยนโดนทั้งปรับลดปันผลนะครับผมโดนหนักในขณะที่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหุ้นที่ผมโดนนะครับก็คือหุ้นระดับแม่ทัพเลยนะครับโอ้โหหนักแค่ไหนก็คิดดูแล้วกันถึงจะต้องมีการทำคลิป2คลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์ที่ผมโดนไปให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งกับดักปันผลเนี่ยมันล่อเราครับมันใช้ในเรื่องของปันผลสูงๆนะครับอาจจะ10กว่า20กว่า30ไปเรื่อยๆนะครับผมเคยตกใจมากสุดที่เจอเลยฮะเพื่อนๆส่งให้ดูนี่แหละสอบถามกองเนี้ยว่าดีหรือเปล่าเขาให้ปันผล 80% ครับเพื่อนๆโอ้โหผมนี่น่าจะนึกหน้าตัวเองคือตาน่าจะถลนออกมาสักนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นกองทุนที่ให้ปันผลระดับ 80% นะครับวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างกับดักปันผลที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเคยเห็นฝรั่งเขาเก็บที่ผมผ่านมากับเขาตั้งแต่ช่วงยุครุ่งเรืองเลยจนถึงช่วงที่เขากลายเป็นกับดักปันผลเต็มตัวนะครับเพราะว่าต้องบอกเพื่อนๆว่ามันอยู่ในใจผมมานานแล้วในเรื่องของที่เพื่อนๆเอากองทุนมาถามกันนะครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเลยว่าผมเจอเพื่อนๆถามนะครับทั้งสมาชิกช่องทั้งในเม้นท์นะครับแล้วก็ทั้งหลังไมค์ตรงเพจเนี่ยเยอะมากครับช่วงแรกๆเพื่อนๆถามโคนี่กันเยอะจากโคนี่มาปุ๊บเนี่ยเป็น MSTRหลังจาก MSTR ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่เดาๆได้น่าจะต้องมีเหมือนเดิมแหละน่าจะต้องมีคนมาโพสต์ในกลุ่มหรือไม่ก็เป็นคลิปนะครับช่วงนี้ปรากฏว่า NVDY โอ้โหเยอะเป็นพิเศษครับเพื่อนๆเยอะจริงๆแล้ววันนี้มันคือฟังเส้นสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เจอสมาชิกช่องภายในวันเดียวนะ1ครั้งเจอด้านหลังเพจ2ครั้ง2คนนะครับภายในวันเดียวเพื่อนๆครับอันนี้ไม่ได้ว่าคนถามนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าคนที่เอามาแชร์ด้วยแต่ฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยคือต้องทำคลิปแล้วครับเพราะว่าผมตอบคือแค่พิมพ์มันไม่ได้ละเอียดเหมือนกับประสบการณ์หรือความรู้ที่ผมจะเอามาส่งมอบให้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันแค่พิมพ์แล้วบางทีมันพิมพ์ตอบจังหวะเวลาทำงานหรืออะไรก็ตามมันได้แค่นั้นจริงๆครับมันจะต้องมีทำคลิปเตือนแบบครับเพื่อที่ว่าถ้าเพื่อนๆถามอีกผมจะได้ส่งต่อให้ดูได้แบบนี้ดีกว่านะครับก็เลยขอคุยจัดเต็มนะครับอิงประสบการณ์โดยตรงอิงจากความรู้ทั้งหมดที่มีมาส่งต่อให้เพื่อนๆที่ชอบปันผลนะครับที่ชอบปันผลรายเดือนสูงๆโดยเฉพาะเลยครับให้เพื่อนๆได้ฟังว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยทำคนเกษียณรอดมาเยอะแต่ทำคนหมดตัวมาก็เยอะเช่นกันนะครับเพื่อนๆจริงๆตลาดไม่ได้ใจดีกับทุกคนนะครับตลาดใจดีกับเฉพาะคนที่พอจะมีความรู้บ้างตลาดหุ้นอเมริกายืนยันไม่ได้ยากครับแต่ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆต้องมีความรู้ติดตัวบ้างครับผมขอเล่าให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดๆเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงมากองแรกขอเล่าหน่อยกองนี้นะฮะเจอในช่องลงทุนฝรั่งณตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปีสักประมาณ2020นะครับกองนี้เป็นกองที่ชื่อว่า Eagle Growth and Income Opportunities Fund ตอนนั้นเนี่ยมีคนลงทุนน่าจะเยอะนะครับเพราะว่ามีการแชร์แล้วบอกต่อไปเท่าที่พอจำได้นะครับเขาเน้นหุ้นขนาดกลางแล้วก็หุ้นที่มีปันผลสูงครับเห็นไหมปันผลสูงอันนี้คือคีย์เลยนะช่วงนั้นก็จำได้ว่าคนเข้าเยอะนะครับมีการแชร์โดยเฉพาะกลุ่มฝรั่งมีการชมกันมากมายนะครับชมก็คือว่าบอกต่อในแง่ที่ดีเพราะตอนนั้นต้องยอมรับครับช่วงปี2020เนี่ยเขาดีจริงนะครับผลการดำเนินงานของกองทุนก็ดีเพราะว่าผมจำได้เขาเอากราฟมาโชว์แล้วก็ในเรื่องของการจ่ายปันผลสูงเนี่ยก็สามารถจ่ายให้นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่จุดเปลี่ยนมาครับเมื่อเจอกับวิกฤตปราบเซียนไอ้ที่ว่าซินเซียนเนี่ยเจอวิกฤตนี้คือเฮี้ยนทั้งหมดนะครับหุ้นใหญ่ก็โดนวิกฤตนี้ครับก็คือวิกฤตโควิดนั่นเองครับวิกฤตโควิดมาครับราคาหน่วยลงทุนนะครับร่วงเป็นใบไม้ร่วงเลยครับเพื่อนๆกองทุนเนี้ย
ตอนนั้นก็ยังคงให้กำลังใจกันนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมานะครับแต่มันไม่เหมือนกับหุ้นใหญ่ของเรานะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับหุ้นใหญ่เรามีสิทธิ์กลับมาได้แต่เนี่ยมันมีเรื่องทรัพย์สินภายใต้การจัดการที่น้อยด้วยหุ้นหลายตัวประสบปัญหาเช่นกันนะครับกองทุนนี้เขาออกมาบอกว่าเขาจะพยายามปรับพอร์ตนะแล้วก็ทุนในแง่ดีขออนุญาตตัดปันผลไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ NAV นะครับไม่ขาดทุนไม่ลดลงอีกต่อไปนะครับต้องมีการปรับพอร์ตต้องมีการตัดปันผลไปนะครับเพื่อที่จะรักษามูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยที่มันลดลงเรื่อยๆเนี่ยให้มันพอที่จะฟื้นได้นะครับถ้า NAV ลดลงเนี่ยก็หมายความว่าเฮ้ยมันเริ่มจะมีความเสี่ยงลงเรื่อยๆฝรั่งเขาเรียกกันว่า NAV decay นะครับหรือว่า yield decay นั่นเองเกิดจากการที่พวกกองทุนเนี่ยที่จ่ายปันผลสูงๆนะเพื่อนๆครับเขาจ่ายเกินกว่ากำไรที่เขาทำได้จริงนะครับนึกภาพเลยครับเราไปจ่ายเงินออกมากกว่าที่เราหาเงินได้ทำยังไงครับเรามีสิทธิ์ล้มละลายได้นะครับแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามครับถ้า NAV ลดลงในระยะยาวเสี่ยงมากล้มละลายแน่นอนนะครับก็มีข่าวทำให้นักลงทุนนั้นเริ่มที่จะไหวตัวแล้วนะครับคำว่าไหวตัวคือคัตลอสนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับไอการที่เราอิงจากปันผลสูงๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงประมาณสัก1,000 บาท2,000หรือ1,000 เหรียญ2,000 เหรียญนะบางคนลงเป็นแสนเหรียญแสนบาทล้านเหรียญล้านบาทแบบนี้เลยนะครับนั่นแหละยอมคัดขาดทุนนะครับยอมออกจนหุ้นมันร่วงลงเรื่อยๆนะครับร่วงลงจริงและปัจจุบันครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในนี้นะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยจริงๆผมกลับมาดูทีตอนนั้นก็ตกใจนะครับว่าโอ้โหมันมีวันนี้คือปิดตัวครับผมปิดตัวเนี่ยดีฟังเงินไปไหนครับหายหมดครับผมถ้าภาษาใครที่เทรดมานะครับเทรดทองเทรดฟอเร็กมาภาษาคำว่าพอร์ตแตกเนี่ยใช้กับหุ้นก็คือเจออะไรแบบนี้ครับนี่แหละครับพอร์ตแตกของแท้ในภาษาหุ้นนะครับนี่แหละฮะไม่ได้นะเพื่อนๆต้องมีความรู้ติดตัวกันบ้างนะครับและเพื่อนๆไปดูนะครับว่าสิ่งที่เรายังพอเห็นได้คร่าวๆที่ยังพอติดตามได้ณตอนนั้นเนี่ยมันขนาดไหนนี่ปี2019นี่ครับจ่ายปันผล 12% เพื่อนๆจำไว้นะว่าเขาจ่าย 12% ใช่ไหมเดี๋ยวเจอสมัยนี้จะเจอว่าเขาจ่ายปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ตะไว้ก่อนเนี่ย 12% ไปแล้วนะครับนี่ขนาดว่าหุ้นร่วงลงเรื่อยๆนะครับยัง 12% ก็คิดดูแล้วกันว่าดักจนวินาทีสุดท้ายนะครับนี่แหละครับพอร์ตแตกของหุ้นของแท้นะครับอ่ะอีก2ตัวนะครับที่ผมผ่านมากับเขาไปดูกันตัวที่2ยังอยู่นะครับ1ปีโอ้ยชิวๆ1ปีครับ 7% เท่านั้นเองครับแต่ดู Year to Date ครับไม่เลวครับบวกมา 5% นะครับผมกองทุนนี้ครับผ่านมาด้วยกันคุ้นอยู่นะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นปันผลสูงนะครับอันนี้ผมอิงจากที่ณตอนนั้นผมเข้าใจเขานะครับตอนนี้เขาจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ณตอนช่วงนั้นเนี่ย2019 2020ช่วงนั้นน่ะเขาเน้นปันผลสูงนะครับตอนนี้ก็คือ statistic value ของเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันณตอนนั้นเขาเน้นไปแบบนั้นนะครับสามารถจ่ายปันผลสูงได้นะครับให้กับนักลงทุนครับสม่ำเสมอครับมีผลดำเนินงานที่ดีนะครับก็อิงจากพวกกราฟแหละครับฝรั่งเขาชอบเอาแผนภาพกราฟดำเนินงานมาโชว์นะยังพอจำได้อยู่อันนี้ก็ดีมาตลอดครับแต่ก็เจอเหมือนกันวิกฤตปราบเซียนเหมือนกันโควิดหุ้นในพอร์ตหลายตัวนะตอนนั้นนะครับที่จ่ายปันผลสูงครับทนไม่ไหวครับก็ต้องปรับลดปันผลบางหุ้นถึงกับต้องตัดแบบว่าภาษาอังกฤษคือ slash นะครับ slash ก็คือเหี้ยนเลยครับเหลือ0ครับจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แหละ 100% เหลือ0ครับคือไม่มีปันผลอีกแล้วครับผลประกอบการแย่ลงครับต้องตัดนะครับต้องปรับอะไรก็เยอะแยะไปหมดครับ NAV ก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับก็พยายามแก้สถานการณ์แหละครับเหมือนเดิมคือเขาจะพยายามนำหุ้นใหญ่ๆเข้ามาช่วยเรียกมันก็สูตรภาพตัดก็ที่ตอนนั้นครับก็ไม่ได้สนใจแล้วมาณวันนี้ครับก็ตกใจเหมือนกันว่าเหลืออยู่7เหรียญครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นว่ามันบวก year to date 5% ใช่ไหมตอนนี้จ่ายปันผล 17% นะครับไม่ธรรมดานะสูงนะ 17% 1ปีโอ้ยชิวๆนะครับเข้าได้เลยบางคนเนี่ยแม้ไม่ได้จะเช็คกราฟด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆครับผมย้ำนะเพื่อนๆครับต้องเช็คกราฟก่อนนะผมมั่นใจเลยถ้าเพื่อนๆเช็คกราฟแบบละเอียดนะครับเพื่อนๆไม่น่าจะถามผมแล้วแหละว่าแอดครับเข้าดีหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันไหมนี่5ปีสวบ10ปีโอ้โหเพื่อนๆครับเงินเราไปไหนครับต่อให้จ่ายปันผลสูงแค่ไหนถ้าหุ้นไม่กลับมาเลยขาดทุนนะครับเพื่อนๆไม่ได้นะขาดทุนนะครับโอเนี่ยมันเป็นแค่วิกฤตครับมันเจอวิกฤตซ้ำซ้อนขอแบบว่าหลังจากเนี่ยไม่มีวิกฤตเข้ามาหุ้นขึ้นแน่นอนค่อนข้างมั่นใจนะครับ JEBQ เราเก็บราคาก็ขึ้นแต่นี่10ปีครับราคาหายไป 69% ต่อให้จะยิวประมาณขนาดไหนเพื่อนๆครับเราขาดทุนครับโอ้โหถ้าเจอแม็กซ์อย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่น่าถามแล้วมั้งครับเนี่ยใช่มั้ยฮะคือยังไงก็ไม่ได้ครับกองนี้ยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดแม้ว่า 17% เนี่ยถ้าดู1ปีเนี่ยรับได้ 17% อุ๊ยเราเอากระแสเงินสดดีกว่าว่ะ Year to date ราคาก็ขึ้นอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องดูเป็นระยะจนถึงแม็กซ์ไปเลยนะครับและดูนะครับทรัพย์สินภายใต้การจัดการแค่นี้เองพันเท่านั้นเองคือไม่ได้เซฟอะไรเลยนะครับเพื่อนๆสภาพคล่องไม่ได้วอลุ่มแสนเท่านั้นเองแล้วผมจะบอกนะว่ากองอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ห่วงนักลงทุนเลยนะครับจริงๆคือถ้ากราฟมันเป็นแบบเนี้ยคือคุณต้องลดตรงนี้แล้วครับแต่คำถามคือว่าถ้าลดแล้วใครจะมาเอาใช่ไหม
ครจะมาเอาครับกับหุ้นสภาพแบบนี้คือเหมือนเราเลือกซื้อผลไม้อะซื้อส้มโอ้ข้างนอกสวยครับบีออกมาข้างในคือเละไปแล้วนะครับทุเรียนก็ได้ทุเรียนดูสวยใช่ไหมข้างในบีออกมาปลาเลยแล้วทำไมรู้ไหมเขาไม่แคร์นักลงทุนนะครับใครจะเป็นจะตายเขาไม่แคร์เพราะอะไรครับนี่ครับสิ่งที่เขาได้ก็คืออัตราค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งเอามาผมก็คิดว่าเขาก็เอามาเข้ากระเป๋าตัวเองเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมั้งไม่ต้องจัดพงจัดพอร์ตอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เขาเอาเงินจากเราไปแล้วเราได้อะไรกลับมาครับค่าธรรมเนียมก็แพงสปายหรือวูเนี่ยค่าธรรมเนียม 0.03 นะนี่ค่าธรรมเนียม2เลยนะครับมันเป็นแบบนี้ผมไปดูหุ้นหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เขาเก็บอะไรคือแม้แต่ตอนนี้ราคาก็ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะคือทำอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยเซลล์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวลองแอบดูดีกว่าเฮ้ยหุ้นเทคก็มีนี่ว่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาทำยังไงของเขาเนี่ย Apple ก็ดี Microsoft ก็ดีนะครับAlphabet ก็ดีนะแต่ทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขาจ่ายปันผลสูงไงครับเพื่อนๆต้องคิดในมุมแบบว่าถ้าเราดูโดยสไตล์การที่เขายังคงที่จะเอาจุดขายตรงนี้มาโดยที่เขาไม่สนใจนักลงทุนนะครับถ้าแบบนี้กองทุนที่จริงใจมันต้องตัดปันผลแล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนสไตล์การลงทุนแล้วนะครับนี่มันระดับ10ปีเขาแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะถ้าเขาคิดว่าเขาจะปรับพอร์ตจริงๆนะครับถ้าแบบนี้นะกองอื่นๆคือมันน่าจะดีไปแล้วนะครับแต่คือเขาเอาอะไรมาเล่นแร่แปรธาตุจนที่ว่าเอาตรงนี้มาหลอกล่อเราอีกทีครับโอ้โหฉันเก็บ Apple ฉันเก็บ Microsoft อันดับ2อันดับ1ของโลกใช่มั้ยน่าเก็บ Google ก็มีและแถมได้ปันผล 17% อีกโอ้โหนี่คือดักชัดเลยครับกองที่แม่ทัพเป็นอะไรแบบนี้ครับนะเขาไม่จ่ายปันผลแบบนี้กันหรอกครับเขามาเอาราคากองมันถึงเลยเจริญเติบโตกันไปได้นะครับนี่มันคือกับดักปันผลอย่างชัดเจนนะครับนี่คือตัวที่2ไปดูสักประมาณปี2019ไหมที่ว่าเขาพีกๆอ่ะนะครับนี่ช่วงพีกๆนะครับจ่ายปันผลระดับ 20% ปี2019นะครับอย่างที่ผมว่ากำลังพีกเลยคือนักลงทุนกำลังมากำลังแบบว่าโอ้ยเยี่ยมมากเลยกองนี้นะครับวันนี้มันมาจริงๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆจำไว้นะครับเป็นภาพจำนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรมายังไงช่วงแรกดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไม่จบขอเล่าอีกตัว2ตัวนะครับวันนี้ขอจัดเต็มนิดนึงนะครับอีกตัวนึงคือเอาที่พอจำได้ที่เคยผ่านกับเขามาครับตัวนี้นะครับตอนนั้นก็ปันผลสูงเหมือนกันครับอุ้ย1ปี 24% ดูสวยนะครับเป็นกองทุนที่เน้นพวกพลังงานสาธารณูปโภคใครอยู่มานานเราขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่ากองทุนเหล่านี้จ่ายปันผลสูงอยู่แล้วแต่นั่นแหละครับโดนหมดครับวิกฤตโควิดเช่นกันครับก็คือตัวแปรเนี่ยส่วนมากวิกฤตโควิดทำให้ร่วงลงไปครับใครที่เข้ามาหลังวิกฤตโควิดก็โชคดีไปครับไม่เจออะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเล่นข่าวกันเยอะนะตัวเฉพาะว่ากลุ่มลงทุนของฝรั่งนะครับที่เน้นพวก dividend for the beginner max dividend yield retire by dividend yields retire well with dividend yield live off dividend อะไรต่างๆพวกนี้มาหมดครับเพื่อนๆต้องเลือกกลุ่มลงทุนด้วยนะครับเอาที่ถูกจริตกับเรานะอย่าไปเข้ากลุ่มมั่วกลุ่มเยอะๆไม่ประโยชน์นะครับน้อยแต่คุณภาพดีกว่ากองทุนน้ำมันนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับครับว่าเขากลับมาได้เพราะว่าน้ำมันตั้งแต่ตอนสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยช่วยบิลนะครับแต่ตอนนั้นก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้นักทุนฟังไปนะครับว่าผมเคยเป็นอดีตผู้ถือหุ้น Exxon Mobil Oxy Chevron แล้วผมขายทิ้งหมดเลยเพราะว่าเขาไซด์เวย์ไม่โตเลยครับจริงๆเราได้แค่ปันผลนะครับแล้วก็ตั้งแต่เก็บมาไซด์เวย์มาตลอดเลยครับไม่โตมาโชคร้ายหน่อยตอนที่ว่าขายไปก่อนที่เขาจะมีจุดเปลี่ยนที่เป็นสงครามอ่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนนะครับหุ้นแบบนี้ก็ลดลงไปนะครับช่วงวิกฤตโควิดก็เป็นแนวเดิมครับ NAV เหมือนกันตอนนี้ให้ปันผลประมาณ 7% 1ปีบวกนะครับ Year to date อ่ะ 14% นะครับ5ปีลดลงไปนะครับ 26 แค่นี้ก็ขาดทุนแล้วครับ 10 ปีครับ Max ครับโอเคครับนี่ฮะกับดักปันผลโดยแท้จริงนะครับไม่ต้องสืบอีกแล้วแล้วที่สำคัญครับเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับคือสิ่งที่เราเสียไปอัตราค่าเงินที่มันสูงจ่ายให้เขาครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราแลกมานี่ครับที่สิ่งที่เราแลกมาเห็นไหมครับว่าลงมาขึ้นเป็นไงครับดีมากลงมาแต่ก็ขึ้นนักทุนพากันเข้าเก็บอีกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องฟื้นนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาได้อีกหรือเปล่าเพราะว่ากองทุนนี้เหลือทรัพย์สินภายใต้การจัดการเพียงแค่นี้เองครับ300ล้านเท่านั้นครับเสี่ยงโคตรดูวอลลุ่มครับ900เท่านั้นเองแล้วยังมีคนลงทุนอีกเหรอครับเนี่ยผมละเชื่อเลยยังสามารถอยู่ในตลาดได้อีกนะโอ้โหจนกว่ามันจะล้มหายตายจากกันไปเองอะดักกันจนวินาทีสุดท้ายอะครับผมแล้วมาดูย้อนให้หน่อยนะครับกองนี้ตอน2019ครับนี่ครับ 16% จ่ายปันผลระดับ 16% เมื่อกี้เราเห็น7ใช่ไหมแต่ก่อนคือเยอะกว่านี้เพื่อนๆและเนี่ยครับเจอพอดีเลยครับประกาศปรับลดปันผล 27% ครับผมเอาสินี่แหละเห็นไหมอีกตัวนึงสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็อยากเตือนมากเลยผมเคยบอกเพื่อนๆนะเคยทำคลิปเหมือนกันด้วยในตอนที่เราสแกนหากองทุนที่ว่าดีที่สุดในปีนี้เลยนะครับที่เราสแกนไปแล้วเราได้ SMS มาครับที่เป็นกองที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาเลยนะที่ผมจะพูดว่าคูณ2คูณ3ไม่เอาเลยทุกอย่างแม้จะเป็น Nvidia ที่ผมชอบเป็นระดับแม่ทัพก็ตามผมยังไม่เอาเลยแม้ว่าโมเมนตัมผมจะดีมากๆนะครับสำหรับ Nvidia นะครับยังไม่เอาเลยนะครับผมไม่เสี่ยงเด็ดขาดเลยครับ
เข็ดแล้วผมจะเป็นนักทุนที่เป็นสายเล่นเพลย์เซฟไปตลอดจนกว่าจะเกษียณเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าการคูณ2 leverage เนี่ยทำให้เจ๊งได้เหมือนกันครับถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังดูสิครับก่อนจะเจ๊งครับนี่ defunct นะครับคือเจ๊งไปแล้วนะครับเจ๊งไปแล้วเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์2021แล้วดูนักวิเคราะห์ครับมันยังให้สตองบาร์อยู่เลยไม่รู้ว่านักวิเคราะห์มันจะไปโคกับใครหรือเปล่าเราก็ไม่ได้นะครับเราต้องมีความรู้ติดตัวนะครับกองทุนนี้คูณ2เกี่ยวกับเรื่องอสังหาแล้วอสังหาเจอวิกฤตคือคูณ2เนี่ยเวลาเราได้เนี่ยคูณ2คูณ3เราได้เนี่ยโอเคมันเป็นโลกที่สวยงามมันสีชมพูมากครับเพราะว่ามันได้แบบทบต้นแต่ถ้ามันกลับตลปัดใครออกทันยินดีด้วยครับเขาเหมาะกับนักทุนที่มีประสบการณ์อ่ะอันนี้ไม่เถียงครับนักทุนที่มีประสบการณ์เขาเล่นกันโอเคเขาได้แต่นักทุนมือใหม่อย่าลิอาจถ้าไม่แน่จริงนะครับเพราะเวลาลงทุนคูณ2คูณ3ด้านลบเนี่ยลงแบบทบต้นด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนลบแบบทบต้นเอาละสิคิดดูแล้วกันว่าเราจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนพอร์ตไม่แตกให้มันรู้ไปถ้ามันไม่ฟื้นอ่ะจบละประสบการณ์ของผมนะครับนี่คือ4กองทุนที่ผมผ่านมาที่ผมอยากจะเอาประสบการณ์มาให้เพื่อนๆสักครั้งนึงโดยทำคลิปแบบนี้เพราะว่ามันก็ต้องมานั่งรีมายครับว่าเอ้ยตอนนั้นมันหุ้นอะไรคือผมต้องเข้าไปค้นนะทั้งมือถือของผมนะครับทั้งเรื่องของอื่นๆน่ะที่ผมเซฟอะไรเก็บไว้เนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันฟางเส้นสุดท้ายจริงๆครับเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนโดนอะไรแบบนี้แบบผมแล้วกันเออประมาณแบบนี้นะครับ FELP ครับปันผล25อะไรแบบนี้ครับเพื่อนๆช่วยดูกลางกราฟเลยนะครับจริงๆไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับมาถึงปัจจุบันแล้วครับที่โดนถามเยอะที่สุดเลยนะครับว่าแอดนี่นี้นั้นดีไหมไปไล่กันเลยครับแรกๆเลยโดนกองนี้มาครับโคนี่มาบ่อยมากเลยโคนี่มาเสร็จปุ๊บ MSTR มาแล้วก็ล่าสุดครับมาถี่มากช่วงนี้ NVDY โอ้โหวันนี้3ท่านนะครับอย่างที่ว่าแล้วก่อนหน้านี้อีกนะครับจนผมจะต้องทำคลิปแล้วไม่ไหวเพราะว่าจะได้ส่งต่อคลิปไว้ได้ครับNVDY ช่วงนี้มาเยอะมากเลยเพื่อนๆผมก็ไม่ได้ไปอัปเดตที่กลุ่มแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้อัปเดตคลิปโอเควันนี้มาดูก่อนดีกว่าว่ามันเซฟจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันก็น่าสนใจนะมันเป็น NVIDIA นะครับมันเป็น Coinbase เป็นของMicroStrategy อะไรของเขาอะนะที่ว่าเก็บ Bitcoin เยอะๆผมก็ไม่ได้ลงทุนคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยอมรับเลยนะว่า Umax เนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะครับตั้งแต่ลงทุนมาจะ6ปีแล้วไม่เคยเจอกองทุนที่เป็น Umaxเลยและผมก็ไปค้นจริงๆด้วยนะครับมันเป็นกลุ่มที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ประมาณสักปี2ปีไม่เกินเนี้ยนะครับแล้วเพื่อนๆดูก่อนนะจำภาพได้ไหมครับ 3-4 กองที่เรารีวิวกันมามันเป็นแบบไหนสภาพสถานการณ์มันเป็นแบบไหนลองดูโคนี่ไหมครับจ่ายผลสูงแล้วนี่ฮะอัตรา 1% ค่าธรรมเนียมนะครับโอเคค่าธรรมเนียมเกือบ 1% เหมือนกัน 32% โอ้โหคุณพระอ่ะ Nvidia สิโอ้โห 52% เดี๋ยวก่อนขยี้แว่นก่อนผมไม่กล้าจริงๆนะเพื่อนๆครับจริงๆเนี่ยถึงเป็น Nvidia ก็ไม่กล้านะครับ 1% นะครับโอเคกองทุน Umax สุดจริงๆความเสี่ยงมูลค่าทรัพย์สินเป็นไงไล่สิ500เทรดประมาณ 80,000 โอ้ย200เทรดประมาณ 200,000 อ่ะ Nvidia ดิเยอะไหม600เองอ่ะเทรด 60,000 วอลุ่ม 52% ผลรายเดือนด้วยโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยโอเคคือเพื่อนๆครับตามหัวข้อเนี่ยเงินสะพัดระยะสั้นหรือเกษียณได้ในระยะยาวถามตัวเองแบบนี้ก่อนนะครับในฐานะที่ผมมีประสบการณ์การโดนมาก่อนแนะนำว่าให้ถามตัวเองแบบนี้ก่อนเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่านี่เพิ่งเข้านะ2024นี่เองนะกุมภาแรกๆเข้ามาจำได้ไหมกองทุนที่เราว่ากันมาแรกๆอย่างนี้เลยและเป็นไงหลังจากนั้นพืชเลยนะครับนี่ไม่โตเลยนะครับไม่โตด้วยโคนี่เนี่ย NVDY ก็น่าจะเข้ามาได้ไม่นาน2023ตัวประมาณนี้เดี๋ยวต้องพูดแบบเป็นกลางก่อนว่าผมไม่รู้อนาคตผมจะไปนี่ก็ไม่ได้แต่ว่าอยากเตือนแล้วกันนะครับกอง3กองนี้มันอาจจะดีระยะยาวก็ได้อันนี้พูดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้นะครับแต่ด้วยที่ผมพรีเซนต์มาเนี่ยก็อยากให้ระวังแล้วกันมันค่อนข้างเสี่ยงมากๆเหมือนกันนะนี่ Umax นะเป็นแบบนี้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันเป็นกองทุนที่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มันเอาเงินเราไปแล้วล่ะคราวนี้สิ่งที่เพื่อนกำลังจะเห็นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะได้รู้แหละครับว่าไอ้คำว่า Umax เนี่ยมันโหดขนาดไหนยกตัวอย่าง2กอง Umax Art นะครับโอเคแรกๆเป็นไงครับขึ้นเหมือนเดิมนี่ก็ขึ้นหลังจากนั้นซวบไปซวบครับ Max ครับยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ด้วย2012ขาดทุนครับย่อยยับคำว่าย่อยยับพอแตก Tesla ครับ Max เรียบร้อยครับ2022นานพอสมควรแล้วนะพอแตกครับเงินเพื่อนหายหมดครับและณตอนนี้ยังคงล่อเม้าอยู่เลยครับผม83ปันผลนะครับด้วยอัตราที่กินเงินเพื่อนๆฟรีๆไป 1% ครับผมใครไม่กลางกราฟนี่คือบอกเลยครับว่าเสี่ยงมากเอาเงินไปทิ้งตามหน้าปกคลิปจริงๆนี่และณตอนนี้หุ้น ARK นะครับกอง ARK ก็จ่ายปันผลอยู่ที่ 48% ครับผมโอ้โหเป็นไงครับและที่สำคัญกว่านั้นสุดท้ายและท้าย
ุดครับผมมานี่ฮะเพื่อนๆครับเป็นสักขีพยานว่าเมื่อกี้2กองที่มันเละเทะครับสรุปว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมเพื่อนๆครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมเช็คมาแล้วก็คอยบอกเพื่อนๆแต่ได้แค่พิมพ์ Umax ครับเป็นกองที่เพิ่งเกิดมาประมาณสักปี2022 2023ประมาณนี้ครับกองที่ทำเละเทะไป2กองที่ผมเพิ่งเจอไปเมื่อกี้แหละไม่ต้องเช็คอะไรเยอะมากกว่านี้แล้วครับมันเป็นเจ้าของเดียวกันกับทั้งหมดนะตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆโอ้ยพูดแล้วขนลุกคือกลัวแทนเพื่อนๆเพราะว่าภาพจำตอนผมโดนมาเนี่ยจริงๆคือน่ากลัวมากเลยเงินของเพื่อนๆเองนะครับผมไม่มีสิทธิ์รับผิดชอบอาจจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่ผมได้แค่นี้ครับผมสุดๆของผมคือเตือนได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกอย่างต่อไปนี้เป็นเงินก้อนนั้นของเพื่อนๆเองนะครับมันไม่สนุกเลยนะไม่ขำจริงๆในฐานะที่โดนมาก่อนคือเครียดมากนะครับแล้วบางคนลงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหวังเงินสะพัดคนเก่งอ่ะออกทันอ่ะเราต้องยอมรับครับเขามีความสามารถกองมันยังคงอยู่ได้อยู่อะไรเงี้ยมันยังล่อเมานะครับแต่เราสินักลงทุนมือใหม่ถามว่าเราจะออกทันไหมล่ะและคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาติดตามอ่ะคิดว่ากูแอดบอกมานี่หว่ากองทุนไม่ต้องดูอะไรมากกลับมาเจออีกทีเงินหายหมดเลยพอแตกยุ่งเลยที่ทำเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะครับเผื่อมีคนมาแชร์จากอะไรคือทุกคนอ่ะผมเข้าใจว่าหวังดีหมดแหละนะครับเดี๋ยวขอพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าเพื่อนไม่ได้ว่าใครด้วยแค่เอาประสบการณ์ที่โดนมาที่มันหนักมากเนี่ยเอามาแชร์ให้เพื่อนนะครับเพราะว่าหวังดีจริงๆไม่อยากให้เพื่อนๆโดนแบบผมนี่คือจุดประสงค์นะครับไอ้ตรงคำว่า Umax อ่ะห่างให้ไกลเลยนะครับอะไรก็ตามครับไอ้กลุ่มเนี้ยให้ห่างไว้เลยเป็นไปได้นะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงเขาทำเป็นแบบ Option Income นี่ทั้งนั้นเลย Option Income ทั้งนั้นเลยต่างจากเรานะครับเราเป็น equity premium income หุ้นขึ้นเห็นไหมถูกกว่าด้วยแค่นี้เอง 8% ที่สำคัญคือยังขึ้นอยู่อ่ะแล้วนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ายังพิสูจน์อะไรไม่ได้เช่นกันผมจึงบอกทุกครั้งว่า JEPQ ผมให้สัดส่วนแค่ 20% เพราะยังพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่มันมีความหวังมากกว่ากลุ่ม Umax นะครับใครเตือนเพื่อนๆได้ช่วยเตือนกันหน่อยนะครับผมว่าข้อความเพื่อนๆอาจจะช่วยใครหลายคนได้นะครับใครมีประสบการณ์หรืออะไรผมขอช่วยพิมพ์ในนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อนๆกลับมาดูจะได้เห็นข้อความของเพื่อนๆนะครับช่วยๆกันนะพวกเราคนไทยเหมือนกันมือใหม่จะไม่ได้หลงมาติดกับหลักปันผลนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เตือนกันเมื่อกี้ผมบอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้เพื่อนดูหน่อยเนี่ยเพื่อนๆครับ 500M 200M ทรัพย์สินภายใต้การจัดการนะครับตัวนี้สำคัญนะกองทุนให้ดูตรงนี้นะครับ500กับ200ผมคิดว่ามันน้อยมากนะครับนี่ JEPQ ของเรา 1.4 หมื่นล้านนี่เขายังชั่วหน่อยแต่ไปดูไหมว่าถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เหมือนกับว่าเป็น1บริษัทนะมันใหญ่แค่ไหนท่องไว้ในใจเลยนะเงินสะพัดระยะสั้นหรือเกษียณได้ระยะยาวเกษียณระยะยาวเถอะทบต้นเรื่อยๆอ่ะรวยให้ดูพอร์ตช่องพอร์ตหลักละกันนั่นแหละเกษียณระยะยาวเราไปดูนะเทียบเป็นบริษัทนะครับเทียบเป็นบริษัทเนี่ยเรายังอยู่ที่บริษัทสักประมาณ 1,100 หรือ 1,200 บริษัทของโลกเลยนะครับเราใหญ่เทียบเท่ากับสิงคโปร์แอร์ไลน์โอเคเราจะเห็นภาพแล้วเราก็ใหญ่โตเหมือนกันระดับนึงเราไปใหญ่เท่ากับออคต้าออคต้าสมาชิกช่องน่าจะรู้ดีนะครับแต่มันก็ยังเล็กอยู่ใช่มั้ยยังเล็กกว่าคลาวด์ไซส์ยังเล็กอยู่อะไรกว่าตั้งเยอะสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อเพื่อนๆนะครับก็คือนี่ขนาดว่า JEBQ นะครับยังขนาดนี้เลยนะฮะยังได้แค่นี้เองประมาณ 1,200 เองแล้วไอ้กองทุนเมื่อกี้ที่มันเอาเงินของเพื่อนๆไปเนี่ยมันระดับแค่200เองนี่เราหมื่นล้านนะเราหมื่นล้านเรียงได้แค่นี้เพื่อนๆลองคิดสภาพ200กับ600สิครับเราอยู่ส่วนไหนของโลกครับเนี่ยใช่ไหมแล้วเพื่อนๆไปฝากเงินกับอันนั้นของเขาเหรอครับเงินเพื่อนๆที่กว่าจะหามาได้เนี่ยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสร้าง mindset ให้ตัวเองนะครับวันนั้นคือไม่มีใครมาสอนอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆผมแบบว่าโดนจนแบบไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่พยายามหา mindset ทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่คือทำให้ผมสามารถเปลี่ยนได้นะว่าไม่เอาอีกแล้วเนี่ยขนาดผมมีหุ้นแม่ทัพเป็น Nvidia นะครับสัดส่วนเยอะมากคูณ2ผมยังไม่เอาเลยทั้งที่ในใจผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยผมรับความเสี่ยงได้และผมคิดว่าผมจะหากำไรได้เยอะด้วยแต่ผมไม่เอาเดี๋ยวมันติดเป็นนิสัยก็คือทิ้งไปเลยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเก็บ Nvidia อย่างเดียวโดยปกตินะครับโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรไปเยอะนะครับ